รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันในรายการ Money Plus ทาง FM 101เริ่มต้นบ่าย 3:00 น. เช่นเดียวกันนะครับและเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านเลยไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot และเอาไว้ชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเรียนเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว @ พิมพ์สัญลักษณ์ตัว @แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาคุณทิพรัตน์นะครับอยากทราบแนวโน้ม IVL Indorama Venture จำกัดมหาชนนะครับจัดคิวให้ครับคุณไกรพลบอกว่าขอถามคุณประกันชีวิต AYUD ติดมานานจะฟื้นไหมครับธุรกิจของเขาดีหรือไม่อย่างไรในช่วงนี้หาข้อมูลยากนะฮะหาข้อมูลยากสำหรับตัวนี้แล้วก็ถามว่าถ้าจะถือรอปันผลไปเรื่อยๆจะคุ้มไหมนะครับคุณไกรพลอดใจรอนะครับจะรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับเช่นเดียวกับคุณจันทนีคุณจันทนีถือ BTS ด้วยต้นทุน9บาท26สตางค์ถามว่าจะเก็บไว้ดีไหมตอนนี้ชักใจสั่นๆนะครับอดใจรอครับคุณจันทนีแล้วก็ที่ฝากคำถามมาล่าสุดนะครับคุณต้นบอกว่าสวัสดีครับแนวโน้มหุ้นช่วงนี้ซื้อไว้จะมีปัญหาไหมครับตอบให้เบื้องต้นก่อนเลยครับคือฝุ่นยังตลบอยู่เลยตลาดยังไม่เสด็จน้ำรอได้รอก่อนครับรอได้ก็รอนะฮะอาจจะเสียโอกาสนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงแล้วรอให้ฝุ่นตลบมากกว่านี้ซะหน่อยน่าจะดีกว่านะครับมาถึงการประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีจากคำถามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคำถามถามว่าหุ้นบริษัทไหนครับที่จ่ายปันผลในงวดครึ่งปีแรกของปีเนี่ยเป็นจำนวนสูงสุดครับระหว่างข้อ1 Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือข้อ2 SCC ปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ครับ Advanced Info Service จำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลในงวดครึ่งปีแรกสูงสุดนะครับถ้าดูเป็นจำนวนรวมและนี่ก็คือ7ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีรางวัลที่7ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวประเทศลาวครับได้แก่คุณณรงค์โรจนานาวินรางวัลที่6ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่อง20กลยุทธ์พูดดีค้าขายรวยได้แก่คุณณัฐการเดชานุวงศ์รางวัลที่5เป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องเปลี่ยนเงินหมื่นเป็น10ล้านด้วยธุรกิจออนไลน์ได้แก่คุณธนันธนาลักษณ์รางวัลที่4ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องการเงินในชีวิตประจำวันสำหรับมนุษย์เงินเดือนได้แก่คุณมัตสีวงพิชิตรางวัลที่3ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องรวยหุ้นด้วยระบบผลประโยชน์หรือ VI โดยพี่ชัยจวลาได้แก่คุณชัยยาตันทกานนท์รางวัลที่2ครับเป็นบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SFสนับสนุนโดย Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับได้2ที่นั่งนะครับรางวัลที่2บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF ได้แก่คุณอนุรักษ์อินโตส่วนรางวัลที่1เป็นกิฟต์วอลเชอร์ที่พักบ้านโดมจูเนียร์2วัน1คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านแล้วก็มีเครื่องเล่นกิจกรรมและสวนน้ำณเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมูลค่ารวม 4,000 บาท1รางวัลได้แก่คุณเกียรติกรสุขกลับคุณเกียรติกรสุขกลับนะครับและนี่ก็คือ7ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีสามารถไปตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou
www.youthcareyou.com หรือตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับเชิญได้เลยครับช่วงแรกของรายการครับไปดูภาวะตลาดกันหน่อยทั้งเชิงเทคนิคเชิงกลยุทธ์นะครับและมาดูซิว่าในภาวะแบบนี้มีหุ้นปันผลเด่นมีหุ้นที่ควรจะเตรียมช้อนเอาไว้เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีจะเป็นบริษัทไหนบ้างในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยผมเชิญคุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสุโชติสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะครับแฟนๆรายการคิดถึงเลยครับนะครับไม่ได้คุยกันสัปดาห์2สัปดาห์สบายดีนะครับสบายดีครับนะครับสบายดีฟิตเปี้ยเลยครับนะครับก็เลยชวนมาคุยในภาวะตลาดแบบนี้ซะเลยนะครับ นะครับมองทางเทคนิคเป็นยังไงบ้างสำหรับภาวะตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงนี้รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่ดูเหมือนไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เลยนะครับก็มาดูในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์ก่อนนะครับในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผมไม่ได้เข้ารายการคุณยุทธนาในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นลบเกิดขึ้นในช่วงบริเวณ 1,550 ถึง 1,560 พอเกิดสัญญาณลบเกิดขึ้นนะครับที่เขาเรียกว่า bearish divergence มันลบเพราะว่ามันทะลุไม่ผ่านใช่ไหม1คือทะลุไม่ผ่าน2คืออินดิเคเตอร์หลายๆตัวมันเริ่มชี้ลงนะครับไม่ว่าจะเป็น MACD เป็น RSI หลายๆตัวทางเทคนิคคือชี้ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดการหลุดแนวรับสำคัญขึ้นพอหลุดแนวรับสำคัญปุ๊บไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่ดูเทคนิคข้อประกอบเป็นหลักหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการเทรดเป็นหลักนะครับเป็นอัลกอริทึมเทรดดิ้งพอหลุดแนวรับสำคัญก็เลยขายกันใหญ่เลยใช่เป็นลักษณะของการขายโดยที่เป็นคอมพิวเตอร์ขายไม่ได้มีการตัดสินใจเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการเป็นลักษณะคล้ายๆแห่ขายตามกันนะครับก็ทำให้เซ็ตอินเด็กซ์ตอนนี้เรียกว่าเข้าสู่โหมดของการพักฐานแบบเต็มตัวเข้าสู่โหมดการพักฐานแบบเต็มตัวครับก็หมายความว่ามีโอกาสพักยาวหรือต้องสะสมพลังกันนานหน่อยกว่าจะรีบาวกลับขึ้นไปได้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์หลุดแนวรับที่เรียกว่าเป็นแนวรับระดับสัปดาห์ก็คือที่ระดับ1480 1480หลุดมาแล้วครับหลุดมาปุ๊บเนี่ยอาจจะมีภาพของการรีบาวสั้นได้บ้างแต่ยังไม่เกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นหลุด1480 1470 1460และ1450ครับก็หลุดลงมาแล้วด้วยครับตรงนี้ก็เลยทำให้เห็นภาพว่าอาจจะมีการรีบาวได้บ้างเนื่องจากลงแรงครับแต่การรีบาวตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังเป็นการรีบาวในลักษณะของขาลงอยู่นะครับยังไม่กลับเป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวคือลงแรงแต่เวลารีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยจะไม่แรงครับอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับถ้าตลาดจะกลับเป็นขาขึ้นได้ครับมามองภาพไปข้างหน้านะครับเมื่อเช้าตัวดัชนีเซ็นดิ้งเด็กลงไปทดสอบบริเวณ 1,440 จุดซึ่งเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย200วันตรงนั้นทำให้เกิดเทคนิคอลรีบาวขึ้นในช่วงเช้าครับตรงนี้มาดูในช่วงบ่ายช่วงก่อนปิดตลาดนะครับว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะมีโอกาสกลับไปยืนเหนือบริเวณ 1,470 จุดได้ไหมตรงนี้สำคัญยังไงถ้าขึ้นไปได้จะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดไม่ผ่าน 1,470 ในช่วงก่อนปิดตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงครับถ้าผ่าน 1,470 ขึ้นไปได้เรียกว่ามีโอกาสกลับขึ้นไปเกาะแนวโน้มเส้นขาขึ้นอีกรอบนึงแล้วก็ไปดูตลาดในช่วงสัปดาห์หน้าว่ายืนได้ไหมโอ้โหถ้ากลับขึ้นไปทะลุ 1,470 ได้เนี่ยก็จะกลับไปอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นได้อีกครั้งนึงใช่ครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมีโอกาสปรับฐานยาวเหรอครับมีโอกาสที่จะย่อลงมาอีกรอบนึงนะครับ เพื่อลงมาทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1,440 อีกครั้งนึงเหมือนกันหรืออาจจะลงต่ำกว่านั้นก็ได้ครับคือแนวรับ 1,440 เนี่ยจะเป็นแนวรับที่1ครับแนวรับที่2เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,400 จุดโอ้โหนะครับ ซึ่งเป็นทั้งจิตวิทยาด้วยแล้วก็เป็นแนวรับทางเทคนิคด้วยทำไมมีโอกาสลงไปลึกขนาดนั้นล่ะครับครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระแสเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนก่อนหน้านี้ฟันโฟไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับเพราะเฟดตั้งท่าเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยครับด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งเฟดยังมีความกลัวอยู่2นะครับทางฝั่งยุโรปเองก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมครับแล้วก็ถ้ามาดูในเชิงของกราฟหุ้นในเอเชียจะเห็นว่าเริ่มทำท่าทางคล้ายๆประเทศไทยกันอาการคล้ายๆกันเลยใช่ครับอาการคล้ายๆประเทศไทยเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดความกลัวในเรื่องของเม็ดเงินฟันโฟลว์ที่จะพักการเข้ามานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าการรีบาวขึ้นมายังมีความเสี่ยงถ้ารีบาวขึ้นไปไม่พ้น1470เอาละครับนี่คือนัยยะสำคัญของการรีบาวขึ้นมาเหนือ1470ได้หรือไม่ในช่วงท้ายตลาดนะครับครับถ้าทะลุขึ้นมาได้อีกครั้งนึงเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปเป็นขาขึ้นก็ยังมีใช่ครับแต่ถ้าทะลุ1470ในช่วงท้ายๆตลาดไม่ได้เนี่ยโอกาสจะลงไปลึกกว่าเดิมลึกกว่า1440ก็มี
หรืออาจจะต้องกลับไปตั้งหลักแถวๆ 1,400 จุดต้นๆก็เป็นไปได้สูงขึ้นนะครับใช่ครับแหมและประเด็นฟันโฟก็ไม่เอื้อเลยนะฮะเพราะอาการของตลาดหุ้นเพื่อนบ้านแถวๆนี้ก็อาการจะเป็นโมเดลคล้ายๆกับบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นกรอบทางเทคนิคในช่วงท้ายสัปดาห์นี้รวมไปถึงต้นสัปดาห์หน้าทาง KGI มองไว้จะกว้างจะแคบแค่ไหนครับสำหรับตัวแนวรับแนวต้านตัวดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์รอบนี้1เลยนะครับมองแนวรับแรกที่ 1,440 จุดอย่างที่บอกตอนต้นครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับบริเวณ 1,470 ถึง 1,480 จะเป็นแนวต้านแรกที่ต้องขึ้นไปผ่านให้ได้ก่อนกรอบแคบ1440ข้างล่างครับ1470หรือ1480ข้างบนนะครับใช่ครับแต่ถ้าหลุด1440มีโอกาสที่อาจจะต้องลงไปตั้งหลักแถวๆ 1,400 ต้นๆนะครับใช่ครับทีนี้ย้อนกลับไปดูสิ่งที่สร้างความผิดหวังให้กับตลาดเมื่อวานนี้ก็คือการประชุม ECBนะตกลงตลาดผิดหวังเพราะว่าไม่มีมาตรการเพิ่มเติมอะไรออกมาใช่ไหมครับใช่ครับก็คือพอไม่ได้มีมาตรการขยายวงเงิน QE นะครับแล้วก็ไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ปรับการคาดการ GDP ของยูโรโซนลงนะครับยิ่งทำให้เกิดความผิดหวังเกิดขึ้นนะครับว่าทาง ECB เองมองเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตแต่ไม่ได้มีแรงกระตุ้นเข้ามาเพิ่มครับก็เลยสร้างความผิดหวังให้กับตลาดนะครับครับเท่านี้จะเห็นตลาดหุ้นในเอเชียเปิดขึ้นมาเนี่ยตอบรับในเชิงลบเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่สร้างความผิดหวังให้กับตลาดนะครับครับเอาละครับคุณสุโชตครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ฟังที่รักกันหน่อยดีไหมครับได้ครับฝากคำถามเข้ามาทั้งในรายการ Money Plus แล้วก็รายการ Money Shot อย่างอุ่นหนาฝาข้างนะครับครับวิธีฝากคำถามก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณประสิทธิ์นะครับบอกว่าถ้าจะลงทุนสั้นๆเพียงแค่3เดือนถ้าจะลงทุนสั้นๆเพียงแค่3เดือนนะครับช่วยตัดสินใจให้หน่อยตอนนี้เกิดอาการรักพี่เสียดายน้องระหว่างหุ้นของ BEM กับหุ้นของโรงพยาบาลจุฬารัตน์จะซื้อตัวไหนดีแม้เปรียบเทียบในคนละกลุ่มกันเลยนะเนี่ยครับคุณสุโชตให้คำแนะนำคุณประสิทธิ์ยังไงดีครับครับผมขอดูในเชิงของเป้าพื้นฐานก่อนเป็นเบสก่อนตัวไหนอัพไซด์มากกว่าก่อนครับที่ฝ่าย Research KPI ทำไว้ตัว BEM เป้าหมายที่เราทำไว้เนี่ยคือ7.50 บาทราคาเป้าหมาย7.50 บาทครับครับซึ่งต้องบอกว่าราคาตอนนี้อยู่ที่บริเวณ7 บาทครับยังมีอัพไซด์อยู่ขณะที่หุ้นจุฬารัตน์ฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป้าหมายที่ฝ่าย Research KPI ทำไว้คือ 2.40 ครับ 2.40 ตอนนี้ราคาอยู่ที่บริเวณ 2.30 อัพไซด์ไม่เยอะครับแล้วก็คำแนะนำในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยทางฝ่าย Research KPI แนะนำโรงพยาบาลจุฬารัตน์เพียงแค่ถือนะครับเราแนะนำเพียงแค่ถือเท่านั้นเองขณะที่ตัว BEM แนวโน้มอาจจะมองยาวสักนิดนึงไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสีต่างๆที่จะฟีดผู้คนเข้ามาในระบบในอนาคตน่าจะดีขึ้นรวมถึงการเปิดทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกนะครับเพราะฉะนั้นให้เลือก1ตัวผมขอตัว BEM นะครับเลือก BEM นะครับครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับเป้าพื้นฐานอยู่ที่ 7.50 ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 7.50 บาทนะครับครับตอนนี้ยังพอมีอัพไซด์นะครับครับถ้าจะเก็บและลงทุนสั้นๆแค่3เดือนคุณประสิทธิ์ทยอยเก็บได้เลยนะครับครับถ้าให้เลือกระหว่าง BEM กับโรงพยาบาลจุฬารัตน์คุณสุโชตแนะนำให้คุณประสิทธิ์เลือกหุ้นของ BEM นะครับใช่ครับท่านต่อมาครับคุณมาลีคุณนิติตและคุณมาริชาติทั้ง3ท่านเนี่ยลงทุนในหุ้นตัวเดียวกันก็คือ AAV Asia Aviation นะครับเจ้าของ Air Asia นะครับครับแต่มีปัญหารายละเอียดต่างกันดังต่อไปนี้ครับคุณมาลีมีหุ้น AAV ต้นทุนอยู่6.50 บาทต้นทุนอยู่6.50 บาทตกลงทำยังไงดีครับจะขายดีไหมตอนนี้ยังถือว่ามีกำไรอยู่ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบกราฟตรงนี้แม้ว่าจะดูเหมือนไม่ค่อยดูดีนะแต่ยังไม่ได้หลุดแนวรับสำคัญที่6.80 บาทนะครับมีโอกาสในเรื่องของเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นไปนะครับมีโอกาสแล้วก็สำหรับตัวแนวต้านที่มองไว้สำหรับการรีบาวด์ตรงนี้เนี่ยมองไว้ว่ามีโอกาสขึ้นไปถึง7.50 บาทได้ขณะที่ในส่วนของตัวแนวรับ6.80 บาทถ้าหลุดด้วยภาวะตลาดอาจจะพิจารณาขายล็อกกำไรขึ้นมาก่อนครับแต่ถ้าไม่หลุดผมเชื่อว่ารีบาวด์ขึ้นไปถึง7.50 บาทได้ราคาเป้าหมาย AAV ที่มองไว้เท่าไหร่ครับทำไว้สูงถึง8.40 บาทนะครับทำไว้สูงถึง8.40 บาทคือเรามองว่านักท่องเที่ยวยังเข้าไทยอยู่ครับยังดีอยู่นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ราคาน้ำมันตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้สูงไม่ได้กดดันผลการดำเนินงานมากนะในขณะที่ตอนนี้กำลังเข้าช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้น่าจะเป็นตัวหนุนราคาหุ้น AAV ได้แนะนำคุณมาลียังไงครับสำหรับตัว AAV นะครับแนะนำถือโดยกำหนดจุด stop loss หรือจุด
ล็อกกำไรที่6.80 บาทนะครับให้คุณมาลีถือต่อนะครับครับถือต่อครับพอให้ราคาเป้าหมายถึง8.40 บาทนะครับครับต่อไปคุณนิธิบอกว่าติดหุ้น AAV ต้นทุนอยู่7.65 บาททำยังไงดีครับครับแนะนำซื้อถัวเฉลี่ยนะครับแนะนำซื้อถัวเฉลี่ยที่บริเวณ7.00 บาทถึง 6.80 บาทลงมานะครับเชื่อว่าไม่น่าหลุดนะครับแต่ว่าแบ่งเป็น2ก้อนนะครับก้อนที่1เข้ามาซื้อถัวเฉลี่ยก่อนครับเสร็จแล้วรอดูภาวะตลาดโดยรวมนะครับถ้าภาวะตลาดรีบาวขึ้นไปได้ซื้อถัวเฉลี่ยเพิ่มซื้อถัวเฉลี่ยแถวๆราคาแถวไหนครับ7.00 บาทนะครับ7.00 บาทนะครับครับคุณนิติตครับคุณสุโชตแนะนำว่าราคาลงมาแล้วตอนนี้เนี่ยก็ให้ซื้อถัวเฉลี่ยนะครับตกลงซื้อถัวเฉลี่ยในช่วง7.00 บาทเนี่ยเป็นวิธีที่น่าจะดีที่สุดสำหรับคุณนิติตใช่ไหมครับครับน่าจะหาจังหวะออกได้นะครับแต่ว่าเผื่อเหลือไว้นิดนึงนะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้สักนิดนึงถ้าภาวะตลาดโดยรวมไม่ได้ดีมากนักอย่างที่กังวลตอนแรกครับ6.80 บาทคือจุดยอมคัทลอสก่อนนะครับ6.80 บาทคือจุดที่ต้องยอมคัทลอสนะครับครับถ้าหลุดลงมานะครับสำหรับ AAV นะครับครับขยับต่อมาคุณมาริชาติมีหุ้น AAV ต้นทุนอยู่7.46 บาทครับตัดขายดีไหม คำตอบเดิมครับแนะนำซื้อถัวเฉลี่ยหรือถือรอเพื่อขึ้นไปแถวๆ7.50 บาทได้ครับให้ซื้อถัวเฉลี่ยนะครับเมื่อราคาลงมาแถวๆ7.00 บาทนะครับแต่ถ้าหลุด6.80 บาทก็ต้องให้ขายตัดใจไปก่อนนะครับครับสำหรับหุ้น AAV นะครับคุณมาริชาติครับเอาละครับต่อมาครับมาดูเรื่องกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้สำหรับรายย่อยจากทาง KGI กันหน่อยตอนนี้ต้องงัดตำราไหนมาใช้ดีครับคุณสุโชตครับครับผมขอแบ่งกลยุทธ์การลงทุนเป็นลักษณะมองในเรื่องของการคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนนะครับ1นะครับกำหนดพอร์ตที่เป็นพอร์ตหลักหุ้นที่เรามั่นใจในเชิงพื้นฐานถือมานานและตั้งใจถือต่อเก็บเอาไว้ในพอร์ตเราเชื่อว่าในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์มีโอกาสขึ้นต่อแต่ในระยะสั้นจังหวะที่ตลาดรีบาวขึ้นมาอาจจะกระชับพอร์ตขายหุ้นในลักษณะของตัวเก็งกำไรที่เราตั้งใจจะเล่นสั้นเท่านั้นแต่ว่าติดอยู่มีอยู่ในพอร์ตกระชับพอร์ตออกไปก่อนนะครับเพื่อรอช้อนซื้อในช่วงที่เซ็ตอินเด็กซ์ปรับลงมาข้างล่างนะครับหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีถ้ามั่นใจจริงๆก็ถือต่อไปใช่ครับแต่หุ้นตัวไหนที่เล่นในลักษณะเก็งกำไรก็ควรจะกระชับพอร์ตโดยการขายออกไปก่อนนะครับใช่ครับอันนี้คือกลยุทธ์หลักก่อนในช่วงนี้เอาละครับไปดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI กันหน่อยเห็นบอกว่าหุ้นเด่นในช่วงนี้เนี่ยแนะนำหุ้นปันผลสูงใช่ไหมครับใช่ครับครับมีใครบ้างครับครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าภาวะตลาดไม่ค่อยเอื้อนะเพราะฉะนั้นหุ้นปันผลสูงดีเฟนซีฟอาจจะเอาเปอร์ฟอร์มตลาดผมก็เลยเลือกเป็นลักษณะของกองทุนอินฟราสตรัคเจอร์ฟันซึ่งมีสภาพคล่องคล้ายหุ้นตัวหนึ่งเลยเล่นได้เหมือนหุ้นซื้อขายได้ในตลาดหุ้นเลยนะครับใช่ครับครับได้แก่กองไหนบ้างครับครับสองกองนะครับตัว JASIF JASIF อันนี้เป็นกองทุนของตัวหุ้น Jazz หรือ Jasmine และหุ้น DIF อันนี้เป็นกองทุนของหุ้น True ครับJASIF กับกอง DIF นะครับครับกองของ Jasmine กับกองของ True นะครับครับนี่คือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสภาพคล่องก็คล้ายหุ้นตัวหนึ่งเลยครับจุดเด่นคือปันผลสูงนั่นเองนะครับครับปันผลเฉลี่ย 7% ต่อปีเฉลี่ย 7% ต่อปีทั้งคู่นะครับครับแล้วมีหุ้นตัวไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับถ้าบางคนอาจจะไม่ชอบลักษณะของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานครับอาจจะมองหุ้นนะครับทางผมก็เลือกตัว TMT หรือชื่อไทยคือค้าเหล็กไทยบริษัทค้าเหล็กไทยปันผลค่อนข้างสูงมากเท่าไหร่เพราะว่าผลการดำเนินงานไตรมาส2ดีมากๆครับราคาเหล็กปรับขึ้นค่อนข้างแรงในไตรมาสที่2ครับแล้วก็ไตรมาสที่3ตอนนี้ราคาเหล็กก็เริ่มฟื้นขึ้นมาต่อเนื่องครับคาดปันผลปีนี้เอาไว้สูงถึง1.60 บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ 13% ครับประมาณ 13% ครับแต่ในอนาคตต่อไปจะจ่ายได้สวยอย่างนี้ต่อเนื่องหรือเปล่าเนี่ยใช่อันนี้ผมขอเผื่อไว้นิดนึงนะครับปีนี้จะเป็นปีที่ปันผลสูงเป็นพิเศษครับแต่ปีหน้าจะกลับลดลงเหลือระดับปกติคือ 6% ต่อปีก็ยังสูงอยู่ดีก็ถือว่ายังสูงอยู่ดีใช่ครับเพราะฉะนั้นหุ้นปันผลสูงนะครับครับก็คือ JASIF 1ครับ DIF 2ครับแล้วก็ TMT หรือค้าเหล็กไทยเป็นตัวที่3นะครับใช่ครับนะครับและเห็นว่ามีประเภทหุ้นที่ควรจะรอสะสมหุ้นที่เตรียมจะเข้าดัชนีฟุตซี่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าวันศุกร์นะครับจะมีการปรับดัชนีฟุตซี่อีกรอบหนึ่งของทางนักลงทุนต่างชาติซึ่งหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนีใหม่เนี่ยจะมีตัวหลัก3ตัวครับคือ SCC 1ปูนใหญ่ครับ2 KBank 2 KBank ธนาคารกสิกรไทย3 BEM และ3 BEM นะครับครับให้ทยอยเก็บได้เท่าไหร่ครับในช่วงที่ดัชนีลงมาแนวรับ 1440และถัดไปที่ 1,400 จุดในกรณีเลวร้ายนะครับหลุด1440ลงมาหรือใกล้เคียงทยอยเก็บได้เลยนะครับใช่ครับสำหรับหุ้นของปูนใหญ่หุ้นของ KBank และหุ้นของ BEM นะครับครับ
เป็นหุ้นที่สัปดาห์หน้าวันศุกร์นะครับครับจะเข้าดัชนีฟุตซี่นะครับครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับฝากเตือนนักลงทุนนิดนึงในช่วงที่ตลาดผันผวนตั้งใจมีสติสักนิดนึงแล้วก็กำหนดกลยุทธ์อย่างมีสติอย่างที่ผมบอกตอนต้นก็คือกระชับพอร์ตในส่วนของพอร์ตเฮดจิ้งพอร์ตหลักเราไม่ต้องแพนิคในการขายตามครับยังคงเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของประเทศไทยอยู่นะครับปลายปี KGI มองดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเท่าไหร่ครับปลายปีนี้เรายังคงมองที่บริเวณ 1,580 ถึง 1,600 จุดอยู่นะครับยังมองดีอยู่นะครับครับเอาละครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณสุชาติครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสุชาติธีรวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับมาคุยมาให้ความรู้แล้วก็มาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง